Music Arms สวัสดีครับกลับมาเจอกับพวกเราในช่วงคนชอบ7ว้าวโอเควันนี้นะครับผมคนชอบ7วันนี้เป็นหัวข้อที่ดูเดือดอะดูเดือดดูเดือดมากเลยเดือดเลยแหละคือหลายๆคนแบบว่าเคยดูคอนเสิร์ตใช่ไหมครับผมคอนเสิร์ตวงแบบวงต่างๆวงรุ่นใหญ่ที่แบบว่าวัยรุ่นชอบตีกันนั่นแหละคือประเด็นหัวข้อวันนี้เลยนะครับครับผมเราเลยเลือกมา7เพลงปลุกใจวัยรุ่นในคอนเสิร์ตเออนะครับต้องขอบอกก่อนเลยนะครับพี่ปืนว่าจริงๆแล้วอ่ะดนตรีทุกแนวทุกประเภทไม่ได้ผิดนะดนตรีไม่ได้ผิดดนตรีไม่ได้ผิดครับผิดที่คนเรานี่แหละครับที่ใช้ดนตรีในทางที่ผิดมากกว่านะครับจริงๆแล้วไม่ดีนะตีกันนี่คือว่าไม่ดีเลยนะครับเรานี้เราจะนำเสนอในรูปแบบที่เราเห็นกันดีกว่าว่าเพลงไหนที่เราคัดมา7เพลงเนี่ยที่พอขึ้นปุ๊บตีกันแน่นอนเออนะฮะเหมือนเป็นประสบการณ์ของพวกเราด้วยพวกเราก็อาจจะแบบว่าเคยอยู่ในเหตุการณ์นั้นเคยอยู่ในสมัยเราเป็นวัยรุ่นนะครับโอเคฮะเดี๋ยวเรามาฟังกันดีกว่าว่า7เพลงน่ะที่เราเลือกมานะมันมีเพลงอะไรบ้างดีกว่าโอเคครับพี่เปิ้ลเพลงแรกเลยครับเพลงแรกเลยเป็นเพลงของใครไม่บอกดีกว่าแต่ว่าชื่อเพลงมันจะเป็นแบบว่าขนมหวานนิดนึงเออนะครับเป็นเพลงอะไรไปฟังกันดูครับครับผมรู้ยังรู้ยังเพลงอะไรรู้ยังบัวลอยครับผมนะครับผมหวานมาเชลนะครับจากคาราบาวครับผมครับโหแบบเป็นแบบว่าวงตลับวงเพื่อชีวิตตำนานเลยดีกว่าเป็นเพลงที่เนื้อหาดีนะนะครับแต่ทำไมคนตีกันโหแปลกมากนะครับแต่เพลงนี้ขึ้นแค่เมโลดี้แต่แดว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 เท่านั้นแหละวงเออนะครับอ่ะเพลงแรกผ่านไปแล้วพี่นะครับครับผมวงคาราบาวนะครับเพลงบัวลอยนะครับเพลงต่อไปนะครับผมอันนี้เป็นศิลปินเพื่อชีวิตเช่นกันครับผมนะครับจะเป็นเพลงอะไรลองไปฟังกันดูครับทุกวันงานนะครับผมเดินไปเดินมาโดนตีไม่รู้ทำไมเหมือนกันเออนะครับเดินเข้าออกทุกวันไม่ได้ไปทำอะไรใครโดนตีแล้วนะครับเพลงนี้มีชื่อเพลงว่าหนุ่มน้อยครับผมจากพี่ปูผมสิคำที่ครับผมเพลงนี้แน่นอนตีกันทุกวันไม่ไปนะครับผมเออนะครับโอเคเพลงที่สองผ่านไปแล้วเพลงต่อไปก็เพลงที่3ครับเพลงนี้ข้ามาในดนตรีร็อกหน่อยดนตรีร็อกวัยรุ่นในยุคแบบว่ายุค2000ต้นๆหน่อยครับผมครับเป็นเพลงอะไรเดี๋ยวฟังกันดูครับโอ้โหวัดใจเออเป็นเพลงที่เดือดมากๆซีรีส์ฟูครับเดือดเดือดคือด้วยอาจจะเป็นเพราะด้วยเนื้อหาด้วยนะครับที่แบบว่าเวลาที่วัยรุ่นไปดูคอนเสิร์ตแบบมีคนมากมายต้องการหยุดฉันเฮ้ยเฮ้ยใครจะหยุดเราวะเฮ้ยเฮ้ยใครหยุดกูไว้อะไรเงี้ยแม่งลนลานแล้วนะไปอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเพลงนี้เนื้อหาแบบว่าเป็นเนื้อหาที่แบบว่าไปทางบวกนะปลุกใจเราแบบปลุกใจแบบสู้ๆอะไรเงี้ยดนตรีก็ดีมากๆเอออุปสรรคแค่ไหนก็จะฝ่าฟันไปอย่าตีกันนะครับผมนะฮะมันไม่ดีนะครับวัดใจจากซิตี้ฟูลเพลงที่3ผ่านไปแล้วครับครับผมต่อไปครับผมข้ามาศิลปินเพื่อชีวิตอีกแล้วนะครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงช้าแต่เนื้อหาแบบโอ้โหจริงแล้วเป็นมันก็เป็นเนื้อหาที่ดีแหละดีดีมากมากดีมากถือว่าที่ผมฟังตอนแรกมันเหมือนเป็นเรื่องราวแบบชีวิตแบบเป็นหนังได้เลยอ่ะทำมาเป็นซีรีส์ได้เลยว่ะนะครับครับเพลงนี้ไปเป็นเพลงอะไรไปฟังกันดูครับมือปืนครับผมนี่เลยครับไม่ใช่มือพี่ไม่ใช่มือพี่ไม่ใช่มื
ือพี่ปืนนะครับผมแหมเราโอ้โหไลฟ์เราเนี่ยไลฟ์เนี่ยมือปืนครับผมจากนักปูพงศิษฐ์อีกแล้วครับอีกแล้วเพลงนี้ก็เนื้อหาดีแต่ว่าอาจจะไปแบบว่าปลุกอารมณ์ลึกๆในลึกส่วนของวัยรุ่นนะครับนะตีกันนะเพลงที่ตีกันเป็นเพลงช้าแต่ตีกันแข่งไปกันนะครับอ่ะเพลงที่4ผ่านไปละต่อไปนะครับเพลงที่5จะเป็นเพลงแบบว่าจิ๊กโก้อกหักที่เป็นนักร้องรุ่นใหญ่หูใหญ่มากคนนี้ใหญ่มากนะครับคนนี้กับเพลงนี้นะครับรับรองว่าแค่ขึ้นอินโทรมาก็อ๋อแล้วจะเป็นเพลงอะไรลองไปดูแล้วกันนะครับสำหรับจิ๊กโก้อกหักน่าจะคุ้นๆเพลงนี้อยู่ใจนักเรงนั่นเองจากพี่อ๊อฟปองศักดิ์นะครับอ๊อฟพงพัฒน์อ๊อฟพงพัฒน์ด้วยครับผมโอ้โหเกือบจะไลน์อ๊อฟแล้วนึกออกไลน์อ๊อฟแล้วแต่ไม่เอาได้ครับอ๊อฟปองศักดิ์เลยคิดออกเลยติ้งแรกเลยปองกูลบิ๊กแอดก็ได้ป๊อปปองกูลพี่โอ้แน่นึกว่าจะไม่รับก็แล้วแน่อยู่ทันอยู่ครับผมจากพี่อ๊อฟพงพัฒน์นะครับวชิรวรรณจงโอ้โหบุคคลนี้เป็นบุคคลที่ตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นผู้กำกับแล้วเป็นนักแสดงหูรุ่นใหญ่เลยก่อนหน้านี้เขาเป็นนักร้องเนี่ยเพลงนี้เป็นเพลงตำนานที่เป็นเพลงแบบจิ๊กโก้อกหักครับผมแล้วก็เอาไปตีกันด้วยบางงานหรือว่าคนได้ยินเฮ้ยตีกันเหมือนกับว่าแฟนโดนคนนั้นน่ะแย่งอ่ะให้เธอได้กับเขาแล้วจงโชคดีเฮ้ยแย่งแฟนเรานี่หว่าปากเขาให้นะครับโอ้โหไม่ดีนะอย่าตีกันนะครับโอเคเพลงที่5ผ่านไปแล้วต่อไปเพลงที่6นะครับข้ามกลับมาศิลปินเพื่อชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเพลงนี้เป็นเพลงที่อิงประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับนะในยุคที่แบบว่าเราทำสงครามกับอู๋กับนู่นนี่นั่นเพลงนี้เป็นเพลงอะไรลองไปฟังกันดูครับครับผมเพลงนี้มีชื่อเพลงว่าบางขุนเทียนพี่ไปทางผมไปทางเมื่อกี้ผมจะเล่นบางขุนเทียนไงบางขุนเทียนเราไม่รู้กันไงโอ้โหไม่ได้ฮาเลยนะครับโอ้โหเครียดเลยแป๊กเลยกูแป๊กเลยครับผมขอโทษเราเล่นโอ้บางละจันพี่บางละจันบางละจันนะครับบางละจันคืนมะจันงานเด่นเตอร์เดอร์เตอร์เดอร์พงเพลงร้อยมาแล้วนะครับตีกันอีกแล้วนะครับเพลงนี้เป็นเพลงของพี่ๆวงคาราบาวครับผมบางละจันวันเพ็ญจากพี่ๆวงคาราบาวเป็นหนึ่งเพลงที่ตีกันทุกงานเช่นกันนะครับเป็นเพลงประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ดีงามมากนะครับเอ่ยถึงความกล้าหาญของวีรบุรุษของเราใช่แบบกู้ชาติบ้านเมืองนะครับมันเลือดร้อนไงอยากจะเคิร์มเคิร์มอยากจะกู้ชาติต้องไปเอาไอ้มีดพกมาโหกู้ชาติเลยดีๆนะฮะขวดลอยป้องเป้งป้องเป้งนะครับจะได้กู้ได้ไปกู้ในคุกครับผมอย่าตีกันนะครับนะไม่ดีด้วยนะครับไม่ดีครับผมอ่ะเพลงที่6ผ่านไปแล้วครับครับผมเพลงสุดท้ายนะครับผมเพลงที่7สุดท้ายและศิลปินคนนี้ถ้าไม่พูดถึงไม่ได้เลยถือว่าเป็นไอดอลของวัยรุ่นทุกยุคทุกสมัยเป็นไอดอลของจิ๊กโก้อกหักทุกรุ่นทุกสมัยด้วยและสำคัญเป็นไอดอลพวกเราด้วยครับผมวันนี้นะครับไม่อยากจะพูดเลยว่าฝีมือขนาดไหนนะครับแล้วมี1เพลงที่แบบว่าเป็นเพลงช้าด้วยนะแต่ว่าคนก็ตีกันได้แต่ตีกันได้แต่ว่าอาจจะตีกันแบบน่ารักหน่อยจังแง่เป็นเพลงช้าไงพี่ครับผมเออครับผมอ่ะเป็นเพลงอะไรเดี๋ยวฟังกันดูครับราวนานาครับผมครับผมจากโรโซโอ้โหคือเพลงนี้เป็นเพลงที่รักเพื่อนอ่ะเพราะฉะนั้นเราเวลาเราไปดูคอนเสิร์ตกับกลุ่มเพื่อนใหญ่ๆใช่ป่ะดูคอนเสิร์ตแบบ
เพลงนี้ขึ้นมาทีไรแล้วหุยความรักเพื่อนทึกเหิมเฮ้ยเราแล้วนายเว้ย อยู่ด้วยกันไม่มีอะไรบอกเลยเฮ้ยอะไรเงี้ยคำเองแล้วนะครับจริงแล้วความเป็นเพื่อนมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าเวลามีเพื่อนเยอะๆเวลาไปดูคอนเสิร์ตครับผมเวลามีพวกเยอะๆแล้วอย่าไปหาเรื่องใครนะครับผมเราแล้วนายนะครับผมฟังไว้แล้วเพื่อให้รักเพื่อนนะครับแต่ว่าอย่าไปใช้กำลังกันนั่นเองนะครับผมอ่ะวันนี้นะครับเราได้นำเสนอเพลงปลุกใจวัยรุ่นในงานคอนเสิร์ตนะครับที่วันนี้เราหยิบยกมานำเสนอไม่ได้มีเจตนาที่จะว่าใครหรือว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะแบบว่าที่จะไปในทางที่ลบครับผมเพียงแต่ว่าเรานำเสนอในรูปแบบที่ทุกๆคนได้เห็นผ่านตามาเท่านั้นเองนะครับนะถ้าผิดประการใดต้องขออภัยด้วยกันนะที่นี้นะครับอ่ะวันนี้ผมและพี่บืนต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวคนชอบเปลี่ยนช่วงหน้าเราจะกลับมากับช่วงอะไรค่อยว่ากันเพียงค่อยว่ากันอ่ะวันนี้เดี๋ยวขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับMusic Arms